ื้นที่ป่าชายเลน 3,000 ไร่คือพื้นที่เลี้ยงปูดำเลี้ยงปูดำได้500ตัวพื้นที่30ไร่จะเลี้ยงปูดำได้ 15,000 ตัวพี่พ่ายครับพื้นที่ที่เราเลี้ยงปูอยู่นี่นะตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่ประมาณ30ไร่อ่ะสมาชิก1คนเนี่ยได้พื้นที่30ไร่ในบ่อ1เนี่ยมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามันกินอะไรเป็นอาหารในเนี้ยมันจะกินพวกตีดปลาตีดกุ้งแกมาข้าวมากับทะเลกินตามธรรมชาติกินตามธรรมชาติคืออาชีพที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบ้านปากพญามากกว่า139ครัวเรือนให้มีรายได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและรักบ้านเกิดตัวเองมากยิ่งขึ้นความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงปูดำถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ผลพวงที่ได้รับก็คือการที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนกว่า20ปีเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์แบบสุดสุดตอนนี้ถ้าว่ามองถึงความเอาใจใส่เรื่องด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องอนุรักษ์เนี่ยผมถือว่า 100% แล้วครับเพราะว่าทุกคนเคยได้รับบทเรียนมาเหมือนกันเจ็บแล้วก็ต้องจำแล้วเราจะไม่เดินไปทางนั้นอีก